โอเคนะครับวันนี้เราอยู่ในรายการ First Lake Channel ของผมเฟิร์สนะในเกม Forager นั่นเองซึ่งที่หายไปนานเพราะเนื่องจากผมไม่สบายนะฮะ พอดีไม่สบายก็เลยไม่ได้แคสเกมนะช่วงนี้เพิ่งจะหายป่วยวันนี้เองเพิ่งหายวันนี้เลยก็เลยมาแคสสักหน่อยแล้วกันก็เฮ้ยก็เกาะเราก็ขยายเยอะแล้วเนาะโอ้มีแต่อะไรก็ไม่รู้เนี่ยก็เราได้เปิดทะเลทรายแล้วก็เกาะโครงกระดูกไปแล้วซึ่งยังหาวิธีไปเกาะกระดูกไม่ได้เลยนะครับเพราะว่ายังไม่มีราหานั่นเองเดี๋ยวดูก่อนโอเคเรามีคาถาแรกๆแล้วเนาะมีสลามด้วยจ้าเอโอ้ตีไก่ยกชุบไก่เต็มเกาะเลยฉันต้องกินแล้วล่ะกินปลาแล้วกันที่เราจะทำตอนนี้อ่ะเดี๋ยวนึกก่อนอันนี้ไม่มีมอนเนาะสละบุตรีผิดโอ้ใช่เราได้จากคราวที่แล้วเราได้ของสองเท่าเนาะแล้วก็เก็บของไอ้พวกเขาเรียกอะไรอ่ะเก็บของไอ้พวกจากพวกอุตสาหกรรมอะไรที่เราสร้างไว้อัตโนมัติเนาะพร้อมกับปลดล็อกคาถาเรียกแร่จะเรียกว่ามันเรียกแร่ไม่ได้หรอกต้องเรียกว่าคาถาขุดแร่มากกว่าชุบเดี๋ยวพาร์ทนี้ทำอะไรดีเดี๋ยวดูเควสลุงก่อนไอ้พวกนี้ไว้ก่อนขวางทางเควสลุงโอเคขายไดโนเสาร์เนาะรู้ว่าเหนื่อยแล้วเดี๋ยวดิกินไข่ไก่โอเคได้เอมเบอร์โล่มาชุบช้าแล้วที่ต้องทำก็คือไหนดูซิพั่วเพิงใช้เหล็กก้าใช่เราต้องทำเหล็กก้าเนาะมีเปย์ยักษ์ต้องใช้ผ้าหลวงแล้วคริสตัลอันนี้กระเป๋าใช้ทำเลยดีไหมอย่างนั้นถ้าอยากได้พั่วอะไรล่ะอยากได้พิกแอคมากกว่าพั่วทำพิกแอคกันเนาะเดี๋ยวไม่ได้เล่นนานลืมละซื้อที่ดินโหแพงโอ้900นี่ไงซื้อตรงนี้โอเคซื้อที่ดินเพิ่มละกิกะซื้อที่ดินเพิ่มแล้วเนาะตอนนี้เราซื้อที่ดินเพิ่มละต่อไปก็จะสร้างฮัชชุบทำสะพานข้ามเก็บโอ้ลูบี้ทับทิมนั่นแหละเดี๋ยวภาษาไทยดีกว่าโอ้คันจมูกแป๊บนะฮะเกาจมูกก่อนคันโอเคจุ๊บ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 โอเคพอจากการที่ผมสำรวจแล้วเนาะฟอร์เรเจอร์คนจะดูเยอะกว่าไมค์คราฟกับไอ้นั่นฟอร์เรเจอร์คนดูเยอะกว่าไมค์คราฟกับอะไรนะแพนเวียซอมบี้ร้อยพวกนั้นมันน่าเบื่อไมค์คราฟอัปเดตเวอร์ชันใหม่อีกรอบหนึ่งนะฮะเป็น 1.13.2 เนาะช่วงนี้จะลงฟอร์เรเจอร์ให้จบก่อนแล้วค่อยแพนเวียซอมบี้หรือไม่ก็ไมค์คราฟเนาะขอโทษทีตีผิดก็แพนเวียซอมบี้นานๆจะลงทีนะเพราะว่ามันน่าเบื่อไงไม่รู้แต่มันก็ใกล้จบแล้วแหละปึ๊บปึ๊บปึ๊บต
ตอนนี้ต้องเก็บพวกถ่านเยอะๆเลยทำถ่านทำเก็บพวกแร่เหล็กทองอะไรพวกนี้ไว้เยอะๆเพราะว่าเยอะเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องเอามาใช้ทำเหล็กกล้าโอเคไข่ไก่ก็เยอะเอากันเดี๋ยวเช็คฐานกันฐานเรามีเท่าไหร่เนี่ยฐานมี100กว่าโอ้ฐานมี100กว่าชุบจับได้ปลากับทรายโอเคก็จากผลสำรวจนะครับผมจะทำพาร์ทละ50นาทีเนาะกับชั่วโมงอะพลิกเต็มเลยขุดไม้ด้วยแล้วก็มีพวกแร่เหล็กเต่าทองเดี๋ยวไว้ที่หลังเต่าทองมันต้องใช้เหมือนกันแต่เอาไว้ที่หลังแล้วกันขุดโอเคเหนื่อยอ่ะเฮ้ยคุณฟิวไปกดกินพริกไม่เป็นไรยังไงเดี๋ยวก็ได้ใหม่อยู่ดิมันยังพริกอยู่ด้านล่างมือเตี้ยแป๊บเดียวเองตัวอะไรเต่าทองเต็มเลยโอ้แร่เยอะอยู่โอ้โดนอีกอ่ะกินปลาแล้วเพิ่มหัวใจโอเค โอเคเสียงกำต่อไปต้องการพวกนี้เยอะๆอันนี้ยังเปิดไม่ได้เนาะเลเวลจะอัพแล้วด้วยตึงโจ๊ะตึงโอเคขุดไปเรื่อยๆที่อยากได้คือเนี่ยพวกแร่เยอะๆเลยได้โทปาร์ตเก็บด้วยกินเนี่ยกินบีฟไปแล้วกันบีฟเยอะตัดไม้ขุดหินพวกหินได้เยอะละแต่ไม้เนี่ยยังได้น้อยอยู่เลยได้ทับทิมขุดตรงนี้ได้กระดูกเอามาทำไมขุดโทษป้ายมือลั่นโอเคได้เงินมาตับทองเต็มเลยได้ทับคือเมียโอเคเก็บชุบมาบล็อกทางเลยไหนขึ้นมาดูด้านบนทองเต็มเลยปั๊บกระโดดมาตีทุบตรงนี้ออกโอเคเลเวลอัพแล้วไหนดูซิเลเวลอัพแล้วอัพอะไรดีมีขุดเจาะปลดล็อกแท่นขุดเจาะถ่านหินเพิ่มขึ้น 25% กับอันนี้แรงขึ้นหรือจะอัพไปทางนี้ปะพะคานได้แกล้ให้ผล2เท่าลงปั่นไฟที่อยากทำคือเรื่องอาหารก่อนปลดล็อกมายองเนสปลดล็อกชีสปลดล็อกน้ำตาลเอาดีไหมเอาถ่านอยู่แล้วกันเพราะตอนนี้เราต้องการไอ้นั่นเขาเรียกอะไรอะโอ้ยแอธิบายไม่ถูกเราต้องการพิกแอคใหม่เนาะเพราะว่าจะได้เผาแร่ได้เยอะๆเอาหมูกำโทษทีเหนื่อยแอะกินบีฟอย่างเดียวเลยตรงวันนี้เพราะพวกบีฟอะไรมันเยอะมากโอ้ทานเนี่ย
ได้ฐานเยอะขึ้นเยี่ยมด้านล่างก็มีให้ขุดเดี๋ยวไปด้านหัวกะโหลกไปดินแดนโครงกระดูกแล้วกันไหนดูสิฐานได้เยอะขึ้นเปล่าได้3อันปั๊บ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 ปาสลามเต็มตบกลางอากาศเยี่ยมขุดแล้วได้ฐานสลามตบกลางอากาศพวกทองอะไรเต็มไปหมดเลยเดี๋ยวไปดินแดนโครงกระดูกก่อนเนี่ยแม่ดินแดนโครงกระดูกอะไรเต็มไปหมดเลยฟักทองฟักทองอ่ะโดนแล้วตายเข้าไม่ได้ไม่มีไม่มีทางรู้แล้วนะนอกตีอะไรเนี่ยตีว่าวเนี่ยเข้าไปออกไม่ได้ตีโครงกระดูกตีโครงกระดูกหิวอีกแล้วกินบีฟอย่างเดียวเลยก็ลืมมีกระดูกลืมไปมันมีโครงกระดูกได้ไรอ๋อด้านล่างมันขุดแน่คาถาเรียกแร่มันขุดว่าไปตลาดมีอะไรขายหูดอยโหอย่างแพงดอยอย่างแพงไข่ไก่แนวเนื้อปรุงสุกโอ้ไว้ที่หลังอ่านตอนนี้กินดิบก่อนเดี๋ยวค่อยปรุงต้องเนื้อปรุงไว้ที่หลังปรับปรับเยี่ยมจึ๊บ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 ฐานโอเคทองได้แล้วได้ถั่วปาร์ตด้วยอันนี้ขุดฐานขุดทองกันอย่างเดียวเลยรัวๆรัวๆเลยเอาไข่ไก่อันไหนโอเคได้แล้วด้านหลังนี้มีอะไรมีก้อนหินหิวอีกแล้วกินบีบบีบบีบโอเคปั๊บ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 ขึ้นขึ้นต้องระวังเพชรบังตรงนี้มีอะไรเล่นเกมครบ3ชั่วโมงรางวัลเสพติดหัวไอ้นั่นหมวกเป็นจอยเกมพวกเกมบอยอ่ะตอนนี้เราจะต้องมานั่งฟาร์มพวกแร่เหล็กอะไรกันรัวๆเลยโอ้600กว่าแล้วธนาคารเก็บไว้นั่นแหละยังไม่ถึงเวลาเดี๋ยวค่อยใช้ปั๊บยังกายกายโอเคไหนเข้าไปดูในนี้ก่อนแป๊บนึงในนี้ไข่ไก่เราได้ครบแล้วเนี่ยงั้นไปขุดโอเคเจอทองด้านบนเหนื่อยแยะกินบีฟอย่างเดียวดันไปเรียกบีฟมันเนื้อวัวบีฟภาษาอังกฤษนะฮะ BEEF คือ BEEF อ่ะบีฟแปลว่าเนื้อวัวนะถ้าเกิดเป็นเนื้อวัวย่างเขาจะเรียกสเต็กเนาะถ้าเป็นเนื้อหมูภาษาอังกฤษพ็อกช็อปอะไรพวกนี้เนาะชิปก็ส่วนใหญ่ผมได้คำศัพท์ภาษาอังกฤษจากเกม Minecraft เนาะนั่นแหละลืมเล่นเกมไม่ประโยชน์จิบประโยชน์มาจากเกมนะครับลุงพีเคยกล่าวเอาไว้ใช้คำพูดลุงพีมาใช้เล่นเกมนี่แหละมันเลื่อนเลยได้ภาษาอังกฤษด้วยเลยค่อยยังชั่วไม่ค่อยยังชั่วเรียกว่าดีเลยช่างเถอะเดี๋ยวค่อยว่ากันที่หลัง
ตอนนี้ตีขุดเฮ้ยโอ้โหทรายกับกระดูกเต็มผ่านคนแททับทีเมียเอ้ยเดี๋ยวเลยดูแล้วบีบอย่างเดียวงานเนี้ยเอ้ยบีบอีกอ่ะช่างเถอะเรียกหัวใช้เท้าแล้วกันจบหัวใช้เท้ากับปลา50ตัวเป็นตัวมนุษย์ปลานะฮะโอเคน่าจะได้แล้วมั้งทำเหล็กก้ามันต้องใช้ทั้งหมดกี่อันเนี่ยหัวใช้เท้าออกมาก่อนแต่ด้วนมันใช้เหล็กก้าทั้งหมดกี่อัน12เหล็กก้า12โอ้ได้แค่7เองเอาคือยังไม่ได้เผาดีกว่าทองเผาให้หมดเลยเหล็กเผาให้หมดเลยเยี่ยมได้2เท่าลืมไปมันได้ของ2เท่าระหว่างนี้เราก็ฟาร์มอย่างเดียวเอาเงินไปใช้เลยไหมใช้เลยแหละเบิกให้หมดเลยโอเคได้ของ2เท่าอยู่แล้วมีตังค์อยู่1,6001,600ตั้งอยู่1,600ใช่ไหมเดี๋ยวรอตอนเช้านะฮะเราจะซื้อเกาะแต่ตอนนี้ขุดนู่นขุดนี่แบบชุบต่อไปเอ้าลืมไปทางนี้ไม่ใช่ทางขึ้นครับตรงลุงก็เริ่มรกแล้วโดยเฉพาะหลังต้นไม้อ่ะหรือเราเคลียร์ไปแล้วเนาะหลังต้นไม้ก็เลยไม่ค่อยรกเท่าไหร่เก็บหัวใช้เท้าเปิดแล้วเอ้าไม่ใช่สลามเหมือนนั้นที่เราตีไว้กำมันจะได้พวกผลผลิตเพิ่มนะนี่อันเนี้ยมันจะได้พวกผลผลิตเพิ่มไอ้พวกของที่เราเก็บจากป่าเงี้ยคือมันจะให้ XP เพิ่มอ่ะง่ายๆเนี่ยดูนะ25แล้วเก็บดอกไม้ได้28เพิ่มทีละ3อันนี้เพิ่มทีละ3เห็นไหมขุดหินเพิ่มเป็น5เพิ่ม6เงี้ยติดต้นไม้อะไรเงี้ยโอเคตรงไหนลกก็เคลียร์ตรงนั้นแหละเคลียร์เฉพาะตรงที่มันลกๆจะจุดที่ลกว่าลกแล้วล่ะลก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 ไก่ขอไข่หน่อย thank youเนี่ยฮะยากนะไอ้ม่วงเนี่ยไอ้แร่สีม่วงนะฮะยากโอเคตรงนี้ไม่ค่อยรกอ่ะแต่ตรงนี้เริ่มกลับมารกอีกอ่ะต้องไม่ได้มันต้องใช้ไอ้นี้ด้วยมันต้องใช้เขาเรียกอะไรอ่ะต้องใช้เตาเผาด้วยนะฮะเฮ้ยเกือบไม่ทันโอเคต่อไปก็ขุดในตรงที่เป็นรูตรงไหนเป็นรูขุดให้หมดแค่นั้นแหละตรงนี้จะไม่ค่อยลกเพราะว่ามันมีคาถาเล็กแร่แต่ตรงที่มันไม่มีคาถาเล็กแร่เนี่ยลกเดี๋ยวตอนนี้ผมไม่มีอะไรจะทำละขุดอย่างเดียวเออใช่เราจะซื้อเกาะเพิ่มเนี่ยโอเคแป๊บนึงแป๊บนึงเก็บของก่อนโอเคเราจะมาซื้อเกาะเพิ่ม
ตอนนี้เรามีอยู่พันกว่าที่อยากซื้อจะเป็นทางด้านบนนะโอ้ตังค์ไม่พอต้องใช้1,900เนี่ยเอาเกาะที่เราซื้อได้ก่อนเอา800ก่อนโอ้ตายแล้วเดี๋ยวเจอเกาะอันตรายก่อนนั้นเราไปไม่ได้นะฮะเฮ้ยตัวเนี้ยเฮ้ยเกือบกิ้งหลบไม่ทันแล้วใช้กิ้งของมันนี่แหละแต่มันจะเหนื่อยเร็วใช้กิ้งอ่ะของดีๆฐานที่ตรงนั้นเราไปไม่ได้เพราะอะไรเหรอฮะง่ายๆนะเหตุผลเดี๋ยวทำให้ดูพอเดินเข้าไปใกล้มันจะวุดเฮ้ยแฮนเล็กกะอ้าวอยากให้มันแดงเข้มก็พอไม่งั้นจะโดนแค่แหละโดนอย่างที่เราโดนนะโอ้ยมันจะยิงเราทำไม่ได้ดูถอยตีถอยตีถอยตีมันอันตรายนะฮะถอยตีถอยตีถอยตีไปเลยต่อไปไม่ใช่ซื้อที่ดินสร้างสะพานเอาของเนาะโอเคเก็บพริกมาขุดที่เราต้องที่มันไม่จำเป็นตอนนี้คือลูกธนูถ่ายทั้งหมดเลยได้ตังค์เท่าไหร่โอ้เยอะโอ้อันนี้ก็ต้องใช้ที่ผมต้องเหล็กก้าพอยเพราะไปตีพวกนั้นมาพอละประดิษฐ์เลยต่อไปที่ต้องทำเหรอคุณแกเอากรรมอันนี้ทำอยู่หานหินเหลือทำแก้วไหมแก้วทั้งหมด19ใช้ไปทั้งหมดเลยเพราะว่าฐานไม่พอละฐานหมดต้องทำไปตรงนี้เพิ่มมั้งเนี่ยไอ้เดี๋ยวกดสร้างแป๊บยืนรอที่จะทำหรอตอนนี้ทำสะพานเชื่อมตรงนี้แล้วอยากได้อันนี้อีกอันหนึ่งเนาะเรียบร้อยพิกแอคเพิงนะฮะความเสียหายเพิ่มขึ้น 225%ใช้ผลผลิตในการโจมตีด้วยนั่นเองนี่ดูเห็นไหมติดไฟแล้วก็แบกติดไฟแล้วเลือดมันจะลดไปเรื่อยๆตอนนี้ที่เราต้องทำคือกุญแจไม่ใช่เหรียญโอ้พวกคริสตัลโอ้ของแพงพลาสติกทำกุญแจอันหนึ่งฉันควรต้องกินแล้วล่ะกินตีทีเดียวตีทีเดียวพังตีทานหลบสลับตีสลามครั้งเดียวตายสบายแล้วเราหน้าตีสลามครั้งเดียวตายแล้วตอนนี้ตีไม้1 2 3ความจริงไม่ต้องตีซ้ำก็ได้ปล่อยให้มันโดนไปแล้วอะแค่นั้นเฮ้ยขวางทางเดี๋ยวเราจะต้องไปเปิดกล่องด้านบนเนาะมันมีไฟเพราะมันใช้พริกไงพริกมันเผ็ดโอเคโอ้ยขวางทางตี
ีไปเลยตีอีกโอเคมันจะเข้าตัวเองด้วยนะเวลาเราใช้อันนี้ตีเนาะเปิดกันเลยอะไรเนี่ยหน้ากากโครงกระดูกจะไม่โดนโครงกระดูกโจมตีต่อไปฮะทำไมมันแปลกๆอ่ะใส่หน้ากากพร้อมใส่ขาวอ่ะมันแปลกๆเกะกะโครงกระดูกจะไม่โจมตีเราอีกต่อไปเยี่ยมพลังงานต่ำอีกแล้วกินอะไรอ่ะไข่ไก่อ่ะเพราะไข่ไก่ครบแล้วเนี่ยเดี๋ยวไปเปลี่ยนหัวมันเป็นตัวมันหน่อยดีกว่าหัวอันนี้ดีจะเป็นตัวขาวมันก็ตัวขาวก็ได้เป้เหรอเป้ไม่มีดีกว่าปีกพูดแมวแค่นี้พอป้ายเยี่ยมเคลียร์พวกนี้ก่อนจะไม่โดนแต่ก็ไปจากหนามไม่ได้อยู่ดีอ่ะจริงว่าไม่โดนโจมตีแต่พวกเนี้ยตีโครงกระดูกทีเดียวหลับดูนะขึ้นมาโจมตีไหมไม่โจมตีวิ่งไปวิ่งมาปล่อยมันไว้งั้นแหละมีโอ้เดี๋ยวต้องทำท่าหลวงมั้งเนี่ยเหงากรรมโทษทีลืมตีครั้งเดียวน้องตีบางครั้งมันก็ไม่มีนะเนี่ยแม้บางครั้งก็ไม่มีเนี่ยแล้วเราจะผ่านหนามยังไงเกะกะจังเลยเนี่ยนะวิ่งกันนั่นแหละวิ่งโอ้ยวิ่งเข้านั่นแล้วละวิ่งจังเลยลำคาญโอเคตอนนี้เรามีทองเยอะเนาะที่เราทำที่เราต้องทำอันนี้ต้องใช้เหล็กใกล้กระเป๋าเสื้อตั้งครับเลยตังเราจะเพิ่มขึ้นเครื่องรางโครงกระดูกใช้เหล็ก98ทำเหล็ก98โอ้สูงสุดได้แค่4เพราะทองไม่พอทองฐานไม่พอฐานนี่เลยฐานต่อไปทองอ่ะทองทำไปทั้งหมดเลยเทม2เท่าถอยมาตอนนี้ขุดไอ้พวกนี้อย่างเดียวละเผื่อจะเจอพวกโบราณคดีอย่างเช่นโอเคได้ละกระเป๋าสตางค์กลางเหรียญเพิ่มเหรียญมีค่าเพิ่มขึ้น 75% ดีมากตรงนี้มันเยอะไปแล้วโอเคเวลอัพแล้วมาอัพสกิลดีกว่าสกิลที่เราจะอัพหรอตัดไม้ธนูแมวเวทพื้นฐานอันนี้แหละนะคาถาเล็กแรกมีพื้นที่ให้ผล2เท่าแมวอันนี้มันปลดล็อกเครื่องแท่นขุดเจาะด้วยนี่งานเครื่องจักรเครื่องสกัดยังไม่ต้องใช้สิ่งปลูกสร้างทั้งหมดทำงานเร็วขึ้น 25% ลงปั่นไฟฟ้างานไม้ตัดไม้หรือทำอาหารไปทางตัดไม้ก่อนแล้วกันดูซิตัดไม้ได้อะไรเนี่ยก้อนหินใช้แร่ก้อนหินให้แร่มากขึ้น 40% โอเคก็ยังดีขวางทางปลาจับได้แล้วโอเคต่อไปตังมาโอ้เยอะ1,700
เนาะมันก็มีหลายอย่างสนามนั่นจำไหมเหล็กก้าใช้ทั้งหมด8ป่ะที่เราดูเมื่อกี้ใช้ทั้งหมด10ไม่ใช่8และ8นั้นเราเอาไปทำอะไรหรอดูที่จะสร้างเนี่ยอุตสาหกรรมโอ้แท่นขุดเจาะอิฐกับเหล็กก้าโอ้พอดีเลยเครื่องนี้ทำงานอยู่อ่ะเดี๋ยวสร้างสะพานเพิ่มเพราะไหนๆก็ไม่ได้ใช้แล้วตรงนี้เนาะแล้วก็ต่อไปก็สร้างอีกเตาหลอมเอาไว้นู่นด้วยเพราะยังไงตอนนี้เราก็เก็บได้แล้วใช้อิฐเท่าไหร่ทำได้สูงสุด22 24ทำได้24ใช่ไหมทำมาเลย24มันใช้เท่าไหร่มีโรงงานด้วยทำไมเราไม่ใช้โรงงานเด็กก้าหลวง4เนี่ยเหมือนเตาหลอมเวอร์ชันอัปเกรดอันนี้อะไรแท่นขุดเจาะลองแท่นขุดเจาะก่อนแล้วกันที่เก็บของเต็มเพราะสาหร่ายอีกนะเราต้องขายของทิ้งละมันเยอะไปเรามีผ้าหลวงด้วยเนี่ยผ้าหลวงทำอะไรได้ไปยักษ์นั่นแหละกระเป๋าสตางค์ใช้หนังได้ทำให้หมดเลยได้สองเท่าThank you ที่เราจะต้องทำแท่นขุดเจาะจะเอาไว้ไหนนั่นแหละที่อยากรู้แท่นขุดเจาะเราเอาไว้ไหนดีตรงนี้มันก็ไม่ได้หรือตรงนี้ดิด้านบนก็ได้มั้งโอ้ยโดนก็ตายหน้าเนี่ยพูดไม่ทำขาดคำโดนเนี่ยปัดโทปัดถังอะไรฟะเนี่ยยังไม่ทันเดินไปโดนเลยต้องมานั่งเก็บของใหม่เดินกลับก็ได้ไม่เอาแล้วอันตรายไม่เอาไว้ตรงนู้นแล้วเอาที่อื่นเดี๋ยวเอาไว้ด้านบนแล้วกันเดี๋ยวเอาไว้ประมาณตรงแถวนี้ดีเปล่าท่านขุดเจาะที่อยากรู้คือท่านขุดเจาะมันใช้พื้นที่เท่าไหร่ยังของยังไม่พออีกเดี๋ยวตีผิดไปโดนหมูลุกเป็นไฟงานเข้าผิดได้ยังไงอิดได้อิดมันน่าจะได้แล้วนะอิดได้แล้วนี่เราต้องใช้อีกอุตสาหกรรมโรงงานใช้เหล็กก้าหลวงแต่ดูว่าเหล็กก้าหลวงทำไงเฮ้ยเหล็กก้าหลวงไม่ได้ทำในนี้เหล็กก้าหลวงใช้นี่มันใช้เหล็กก้าแน่นอนโอ้โหโอ้ไม่พอแต่ตัวม่วงมันไม่พอกาหลวงใช้สีเอาไงจะเสียงเปล่ารอเลยเว้ยเอาขั้นต่อไปดีกว่าเดี๋ยวตอนนี้เอาแท่นขุดเจาะแท่นขุดเจาะแท่นขุดเจาะโอ้โหยังใหญ่แท่นขุดเจาะมันใหญ่เดี๋ยวเอาไว้ตรงนี้แหละแท่นขุดเจาะดีละสิ่งที่สร้างมันดีมันช่วยอย่างหนึ่งคือไอ้พวกนี้มันจะได้ไม่มาก่อกวนโอ้ยังไม่ได้เหรอทำไมอ่ะพลังงานต่ำกินนี่ไปก่อนแล้วกันไม่ได้ทำไมมันยังบอกไม่ได้เดี๋ยวดูก่อนแป๊บนึงหรือเราไปยืนขวางเมื่อกี้เฮ้ยมันขุดเจาะสร้างตรงไหนเนี่ย
ได้แคบไปเหรอไม่สร้างไม่ได้ทำไมอุปกรณ์ครบแล้วนี่ทำสะพานขึ้นเงี้ยแล้วทำขุดเจาะเมื่อมันวางไม่ได้เลยเนี่ยฉันขุดเจาะวางไม่ได้ไปดูตรงทะเลทรายก็ได้เดี๋ยวต้องดูกันทำไมท่านขุดเจาะวางไม่ได้โอเคท่านขุดเจาะวางไม่ได้ตรงทะเลทรายน่าจะโอ้ย เดี๋ยวดูตรงทะเลทรายไปกดพิชไปโฮสซื้อที่ดินเฉยเอาเจอเป็นพีซีใหม่ช่างมันว่ะท่านขุดเจาะใหญ่ขนาดไหนเนี่ยตรงนี้แล้วปะน่าจะได้น่าจะนะเอาเป็นว่าแท่นขุดเจาะไว้ที่หลังเดี๋ยวสร้างทำสะพานไปตรงนู้นหน่อยใครเอ่ยสร้างตรงนี้ทำสะพานข้ามไปตรงนี้ข้ามมาตรงนี้ตรงนี้มาไว้นี่เหรอสร้างผิดอะสร้างตรงนี้โอเคใครอ่ะไปคนเดียวมันอันตรายนะไปไหนอ่ะเอานี่ไปขี้ฮะเพื่อนนกของข้าบอกให้ข้ารู้เกี่ยวกับไข่ทองคำในชีวิตนี้ข้าไม่เคยเห็นสักฟองเอาแล้วไงแต่ข้าก็อยากเห็นอยู่แล้วล่ะถ้ามีใครสักคนที่ยังหนุ่มแน่นและเจ๋งพอจะหามาให้ข้าสักฟองแล้วก็ไข่ทองคำเลยนะลุงครับลุงคิดอะไรอยู่เนี่ยมันไข่ทองคำนะลุงไม่ใช่อะไรที่มันแบบง่ายๆอย่างนี้มันไม่ได้ไม่เข้าใจว่าทำไมตีมออกไม่ได้ทำเหล็กก้าหลวงเลยดีไหมเพราะตอนนี้มันเกินละเหล็กก้าหลวงใช้4อันทำไปเลยนี่คนใจจริงไอ้ที่แบบผมเล่นของผมนะไม่เคยทำโอ้แร่ๆนี่มาพอดีเลยโอ้ต้องกินเนี้ยไข่ไก่แล้วต่อไปเราต้องหาอะไรที่มันนั่นหน่อยโทปัสคือไอ้ที่อยากทำมันอยู่ตรงไหนนะลืมด้านล่างป่ะทางอ่ะไม่อยากดูเดี๋ยวของแร่อะไรเต็มไปหมดเลยกูเจาะมันต้องใช้ขนาดไหนเนี่ยต้องใช้ใหญ่ขนาดไหนอยากรู้แค่นั้นแหละว่ามันต้องใช้ใหญ่ขนาดไหนพื้นที่นะคือแบบต้องเคี้ยวของทุกอันเลยเปล่าเนี่ยสร้างอุตสาหกรรมท่านขุดเจาะท่านขุดเจาะโอ้เหล็กก้าหมดเอาไปทำเหล็กก้าหลวงแล้วไปทำเหล็กก้าแบบโอ้โดนได้เนื้อได้เนื้อย่างเลยขายเลยวันนี้ย่างมาเอาตังค์มาด้วยเหล็กก้าหลวงอุตสาหกรรมใช้เหล็กก้าเท่าไหร่อีก3อันเหล็กก้าอีก3อันทำไปเลยทำได้แล้วของพอของเหลือเฟือด้วยเพราะตอนนี้เราฟาร์มของไว้เต็มตัวเลยโอเคต้องมานั่งรออยู่เนี่ยอัดโถที่เอาของเต็มแล้วกินไปแล้วระหว่างนี้เราก็เคลียร์ตรงนี้ทั้งหมดปล่อยให้มันลุกเป็นไฟเลยล่ะปล่อยลุกเป็นไฟปับปับ
เรียบร้อยตรงนี้โล่งอะเด็กก้าขาดอีกอันเดียวเนี่ยเด็กก้าหลวงโอเคเด็กก้าหลวงก็ขาดกันเดียวเด็กก้าหลวงเอ้ยอันนี้ต้องมีประโยชน์สักวันนึงสักวันนะเด็กก้าครบแล้วอุตสาหกรรมคาถาเอ้ยไม่ใช่คาถาเฮ้ยทำไมวางไหมอ๋อวางในน้ำรอไปปะโถกระถางอุตสาหนั่งเคี่ยวพื้นที่ให้วางในน้ำโอ้ไม่บอกตั้งแต่แรกไม่วางในน้ำมานั่งขุดต้องนานจะวางในน้ำตรงไหนนี่อะฮะแล้วตรงนี้มันรกจังเลยนะฮะต้องวางในน้ำแล้วก็ต้องใช้น้ำแบบพื้นที่ใหญ่ๆเพราะฉะนั้นตรงนี้เลยแล้วกันวางในน้ำสร้างไปเลยปึงรู้นะฮะก็มันเป็นแท่นขุดเจาะน้ำมันนี่เนาะความจริงอ่ะถ้าตรงเนี้ยคุณทุบออกเอ้ยลำคาญจะลามอุตสาหกรรมแท่นไม่พอดีวางตรงไหนไม่รู้อ่ะเราขวางแน่เลยเนี่ยใช่เราขวางนี่สร้างตรงนี้จบโหลซะน้ำมันเยี่ยมแท่นขุดเจาะน้ำมันได้ละต่อไปที่จะของเต็มอะไรมันเข้ามาเต็มอีกนั่นเนี่ยว่าแล้วลูกธนูเอาตังค์มาด้วยถ้าสมมุติว่าโรงงานมันใช้พื้นที่เท่าไหร่ต้องดูก่อนเนาะเฮ้ยอิฐไม่พออิฐอีก9ก้อนโอ้เยอะไปอิฐ9ก้อนเอง9ก้อนนะทำไป9ก้อนเหนื่อยแล้วเหนื่อยเร็วจังให้มันทำอิฐไปก่อนมันเริ่มรกแล้วตรงเนี้ยเริ่มอยากได้คาถาลิกแร่มาเพิ่มแล้วเข้าชึบ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 ตอนนี้ยังฟอร์เรเจอร์รัวๆนะฮะเฮ้ยนั่นเผลอไปตีไก่หนูว่าสลามลืมตามเลยกำลังหาไข่ทองคำอยู่ว่าเราไปตีไก่ตายไปตัวหนึ่งไม่เป็นไรหรอกเนาะแผ่นทองคำหายากจะตายเนี่ยยังไม่เจอเลยโอ้ยลกแล้วมันลกแล้วตรงเนี้ยขุดอย่างเดียวต่อไปครบยังครบแล้วมาดูกันดีกว่าโอ้โรงงานใหญ่ไม่ใช่เล่นนะเอาไงอะโรงงานไว้ข้างกังหันลมตีสิ่งปลุกสร้างแล้วมันไม่ติดไฟด้วยเนี่ยประเด็นนี่เราต้องทำโรงงานปั๊บโรงงานทำอะไรโอ้พวกอุ้ยอะไรเนี่ยใช้โรงยักษ์ไฟเบอร์ก๊าซแล้วก็อิเล็กทรอนิกส์ไฟเบอร์ก๊าซเราต้องใช้พลาสติกกับพลาสติกทำโอ้โหลใส่น้ำมันว่าไปเรามีน้ำโหลไม่มีโหลนี่ว่าโหลทำได้8อันเอามาทั้งหมดเลยก็สำหรับเดี๋ยวเพิ่งจบแล้วกันก็สำหรับโหลใส่น้ำมันก็เดี๋ยวเอาไปใส่น้ำมันแล้วเอามาใส่โรงงานเนาะแต่ถ้าพลาสติกต้องใช้โหลแค่2อันกับถ่านซึ่งพลาสติกก็พลาสติกเอามาทำอะไรนะเคยเห็นอยู่จำได้ปะพลาสติกมันต้องเอามาทำอะไรสักอย่างขอโหลอีกอันหนึ่งเนี่ยช้าจังเลยอะตอนนี้เรามีตังค์อยู่พันหนึ่งเอามาให้หมดเลยเราพกทองอะนะโอเคโหลหน่อยใส่น้ำมัน
ก็คงต้องพันหน้าแล้วล่ะสำหรับพันนี้ผมขอจบไว้เพียงเท่านี้นะกับเกม Forager ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามกันด้วยนะอย่าลืมแชร์เพื่อนๆดูกันด้วยล่ะก็สำหรับพันนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ